อาชีพที่ไอซ์ทำนี้ก็คือหลักคำสอนของพระองค์ท่านนี่ใช้ได้ในทุกๆด้านเลยนะครับจริงๆในทุกๆอาชีพอะครับอย่างตัวไอซ์เองเนี่ยยึดหลักคำสอนของพระองค์ท่านที่พระองค์ท่านทรงตรัสเสมอว่าอย่าจำว่าเราเป็นใครแต่ว่าจำไว้ว่าเราทำอะไรก็พอนะครับคือตัวไอซ์เองเนี่ยคือไม่ต้องจำก็ได้ว่าเอ้ยไอซ์รันยูอะไรยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าขอให้ติดตามกันที่ผลงานคือชื่นชอบกันในผลงานก็พอคือเวลาละครออนแอร์ไปแล้วมีฟีดแบ็กกลับมาว่าเฮ้ยไอซ์เล่นบทนี้แล้วคนเชื่อหรือว่าไอซ์เล่นบทนี้แล้วคนรู้สึกแบบเอ้ยแบบอินกับบทนี้จังเลยอะไรเงี้ยคือมันเป็นความชื่นใจมากกว่าการที่คนจะแบบเฮ้ยไอซ์ชันยูมันดังนะแต่ว่าผลงานมันคืออะไรอะไรเงี้ยไอว่าไอภูมิใจกับการที่คนจำผลงานได้มากกว่าตัวตนเป็น1ปีที่ไอเชื่อว่าหลายๆคนนะครับคือแม้ว่าช่วงเวลาจะผ่านมาแล้วเราก็ดำเนินชีวิตกันปกติตามพระราชดำรัสที่พระองค์ท่านบอกแต่ไอว่าหลายๆคนนะครับก็ยังระลึกถึงพระองค์ท่านอยู่เสมอใช่ไหมครับแล้วก็ทุกคนก็พยายามที่จะทำดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านนะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีมากๆครับคือปฏิบัติตามแนวพระราชดำรินะครับแล้วก็ทำให้ได้ตามพระราชดำรัสนะครับให้เชื่อว่าทุกคนก็จะมีความสุขแล้วก็ประเทศชาติของเราก็จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข